วันนี้หมอจะมาพูดเรื่อง3เรื่องที่จะทำให้น้องแมวนะคะชีวิตดีขึ้นมีอะไรกันบ้างหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะคะว่า3อย่างในชีวิตประจำวันง่ายๆเนี่ยสามารถทำให้น้องแมวมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ค่ะอย่างแรกนะคะก็คือการมีกระบะทรายหลายจุดนะคะถ้าเรามีแมวหลายตัวเนี่ยเราก็ต้องมีกระบะทรายเนี่ยจำนวนn นะคะบวกด้วย1นะคะก็คือจำนวนแมวบวก1นั่นเองนะคะการที่มีกระบะทรายหลายอันเนี่ยมันช่วยเรื่องอะไรนะคะจริงๆมันก็จะช่วยเรื่องของการลดความเครียดได้นะคะเพราะว่าน้องแมวเนี่ยเป็นสัตว์ช่างเลือกนะคะถ้ามันไม่สะอาดก็ไม่อยากเข้าก็อยากจะลองอันที่สะอาดนะคะหรือว่าถ้ามีตัวอื่นที่เป็นจ่าฝูงอยู่อย่างเงี้ยเขาก็ไม่กล้าเข้าใช่ไหมเขาก็ต้องไปเข้าอันอื่นนั่นเองค่ะอาจจะต้องตั้งหลายๆจุดหน่อยเนาะเพราะว่าบางตัวก็อาจจะมีการอั้นปัสสาวะแล้วทำให้เหมือนกับกระเพาะปัสสาวะอักเสบตามมาก็ได้ค่ะหรือว่ากระบะทรายเนี่ยมันสกปรกใช่ไหมก็อาจจะทำให้เหมือนกันมีการสะสมเชื้อแบคทีเรียไม่ว่าจากฉี่นะคะหรือว่าจากอึนะคะและหลายคนเนี่ยนอกจากจำนวนแล้วอะค่ะก็ยังสงสัยอีกว่ากระบะทรายเนี่ยควรจะต้องดูแลยังไงนะคะจริงๆอ่ะก็ควรจะต้องเปลี่ยนทรายตลอดนะอย่างเช่นเปื้อนฉี่เปื้อนอึก็ควรจะตักทิ้งเนาะแล้วก็ควรจะล้างแล้วก็เททรายทิ้งทั้งหมดเนี่ยอาทิตย์ละ1ครั้งนะคะโอเคกระบะทรายไปแล้วนะคะก็มาข้อที่2นะคะอะไรที่ทำให้ชีวิตแมวดีขึ้นอีกนะคะก็คือการกินน้ำนะคะก็คือวางน้ำหลายๆจุดหน่อยละกันนะคะแล้วก็นอกจากวางหลายจุดแล้วก็อาจจะเปลี่ยนรูปแบบน้ำด้วยอย่างเช่นเป็นน้ำซุปต้มกระดูกทั่วไปที่เราไม่ได้ปรุงรสเนาะหรือว่าเป็นน้ำโรยกัญชาแมวน้ำเคลื่อนไหวน้ำพุอะไรต่างๆหรือบางบ้านเนี่ยก็บอกแล้วว่าเคยลองน้ำพุแล้วหมอแต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรก็ลองใส่น้ำของอาหารเปียกลงไปในน้ำดูว่าเขาชอบไหมนะคะการที่วางพื้นที่น้ำเนี่ยไว้หลายๆจุดก็จะเพิ่มการกินน้ำได้นะคะหรือว่าการวางไว้ข้างๆชามข้าวค่ะก็จะทำให้เขากินน้ำหลังอาหารได้มากขึ้นด้วยนะคะจะทำให้แมวชีวิตดีขึ้นยังไงหมอก็พูดไปเรื่อยจริงๆมันทำให้มันดีขึ้นจริงๆนะอย่างเช่นแบบแมวเนี่ยเป็นสัตว์ที่กินน้ำน้อยอยู่แล้วเนาะแล้วก็มันจะเป็นโรคไตหรือโรคทางเดินปัสสาวะเนาะถ้าสมมติว่าเขาป่วยขึ้นมาเขาก็เครียดอีกดังนั้นเนี่ยถ้าเราป้องกันไว้แบบให้เขาไม่รู้ตัวเนี่ยมันก็จะดีกว่าเนาะข้อที่3นะจริงๆเป็นเรื่องพื้นฐานนะคะที่หลายๆคนเนี่ยควรจะต้องรู้ไม่ว่าจะเป็นผู้เลี้ยงแมวนะคะหรือผู้เลี้ยงหมานะก็คือการพาไปฉีดวัคซีนค่ะรู้ไหมคะว่าตัวที่ได้รับวัคซีนน่ะเป็นตัวโกงดีกว่าตัวแมวจรหลายตัวหรือว่าตัวแมวที่ไม่เคยได้รับวัคซีนเลยนะคะคือถ้าป่วยทีนึงเนี่ยก็สามารถที่จะหายได้เร็วกว่าเพราะมีภูมิกันได้มากกว่านะคะและอีกอย่างนึงก็คือปลอดภัยกว่าตัวเขาด้วยนะคะคือถ้าเป็นพิษสุนัขบ้าอะไรอย่างเงี้ยก็เขาก็มีภูมิกันอ่ะเขาก็ไม่ตายเราก็ปลอดภัยด้วยเนาะใช่อันนี้ก็เป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตง่ายๆ3อย่างที่หมอจะมาฝากกันวันนี้นะคะอย่างแรกเลยก็คือการเพิ่มกระบะทรายนะคะอย่างที่2ก็คือเรื่องของน้ำนะคะอย่างที่3ก็คือวัคซีนครบนะคะ3อย่างนี้จะเป็นพื้นฐานที่จะทำให้คุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นนั่นเองค่ะ